สวัสดีครับมาต่อกันในตอนที่2นะครับในคลิปนี้จะพาทําในส่วนของโคดเนเตอร์ครับนะครับในคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับเราได้คิวรีมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือค u วรี b บล็อกนี้นะครับเพราะฉะนั้นคัดลอกนะครับมาไว้ที่สับรามเทคก่อนเลยนะครับ นี่ครับจากนั้นครับในการทําหน้าลีสแดงนะครับในคลิปนี้จะพาทําหน้ารีสแดงนะครับเรามีต้นแบบนะครับอยู่แล้วที่รีพอร์ตชุดนี้ครับก็คือหน้านี้ครับที่เป็นแสดงประวัติการยืมคืนนะครับนับจํานวนตามสมาชิกครับหรือว่าบุคลากรนะครับว่าแต่ละคนนะครับมีการยืมคืนไปแล้วจํานวนกี่ครั้งนี่ครับนี่คือ หน้าต้นแบบของเรานะครับเพราะฉะนั้นครับเรามาโฟกัสที่ฟังก์ชันนี้ครับ by member นะครับซึ่งอยู่ใน controller report นะครับมาที่โค้ดครับนะครับดับเบิลคลิกเปิด report ขึ้นมานะครับจากนั้นครับเราคัดลอกฟังก์ชันนี้มาเลยครับ แล้วก็ว่างแล้วก็เปลี่ยนเป็น by position นี่ครับเทคนิคการตั้งชื่อตัวแปรหรือชื่อฟังก์ชันนะครับตั้งชื่อคล้ายก,กันกับตารางก็ได้ครับนะครับอาจจะมีข้างหน้าข้างหลังเพิ่มมาอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็เป็นชื่อฟังก์ชันชื่อตัวแปรได้แล้วนะครับ by position ครับจากนั้นครับ อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือการเพิ่มเมนูเข้าไปครับในการเพิ่มเมนูเข้าไปนะครับเทมเพลตนะครับที่เราเก็บเมนูอยู่ในไฟล์นี้ครับอยู่ใน View Template Back Header Underscore อ e p o r t มาที่วิวครับเทมเพลตนี่ครับ b d c k h e a d r r r e p o r t o r แล้วก็หาส่วนไซบาเมนูครับนี่ครับเราก็คัดลอกครับที่เป็น li ครับนี่ครับ li ของประวัติการยืมคืนหลายคนนี่ครับแยกตามตำแหน่ง จากนั้นครับเราก็เปลี่ยนชื่อลิงก์ตรงนี้นิดนึงครับให้มีการลิงก์ไปที่ฟังก์ชันใหม่ของเราก็คือ by position ลองเซฟแล้วก็ refresh ดูครับนะครับ จะเห็นมันมเห็นว่าเมนูมันเยอะเกินไปนะครับมันยาวเกินไปนาบางทีเราก็ต้องตัดคําครับให้มันสั้นลงนะครับแต่ให้มันสื่อด้วยนะครับอย่างเช่นวงเล็บคําว่าตําแหน่งก็พอนะครับนี่ครับประวัติการยืมคืนนะครับตำแหน่งนะครับเราคลิกนี่ครับคลิกมาแล้ว มีการลิงก์มาที่ controller report function by position นะครับแต่ตอนนี้มันยังมีการโชว์ที่เป็นของสมาชิกอยู่นะครับเราจะต้องมีการสร้างหน้าวิวขึ้นมาใหม่แล้วก็ q u e r y ขึ้นมาใหม่ครับะนะครับเรามาโฟกัสที่การ q u r r y ก่อนเลยครับในการ q u r r y นะครับเราจะต้องนะครับไป c u r r ีที่ report model ของเราครับคืออยู่นี่ครับ ในโฟลเดอร์โมเดลครับแล้วก็เปิด Report m o มเดลขึ้นมาเราจะใช้ต้นแบบครับ list by member ครับเราคัดลอกมาครับมาวางต่อจากฟังก์ชันล่าสุดนะครับก็เป็น list by position นะครับ List by Position นะครับจากนั้นครับสิ่งที่เราต้องทำคือการไปเอาโค้ดเอเชที่เราได้ q ิวรีไว้ครับมาใส่ให้ถูกต้องอนี่ครับคัดลอกส่วน Select ก,ก่อน แล้วก็ฟอร์มครับจากตาราง t ีเบลล์ดั o กอร์โพิชัแล้วก็จอยตัวแรกครับอ่จอยตัวแรกเราเป็นตารางสมาชิกค,ครับ นี่ครับไม่ต้องมีเล็บนะครับเป็น inner j o อยนะครับแล้วก็คัดลอกขึ้นมาอีกหนึ่งบรรทัดครับเลฟ t j o i ครับกับตาราง t a b e n s c o r device s c o r service ครับ นะครับเป็นเล็บจอยนะครับเหตุผลที่ต้องเป็นเล็บจอยเพราะว่าเผื่อมีบางตำแหน่งนะครับที่ยังไม่เคยมีการยืมเกิดขึ้นเลยเราก็ให้แสดงเป็นเลขศูนย์ครับอ่านะครับหรือเอาแบบหักดิบง่ายๆเลยตำแหน่งไหนไม่เคยยืมก็ไม่ต้องโชว์ก็ลบคาว่าเล็บออกไปนะครับแล้วก็ต่อมาครับการกรุปบายครับ เรากรุบายจากรหัสของตำแหน่งอ่ะนี่ครับฟังก์ชันนี้ครับได้ชื่อฟังก์ชันในการคิวรีข้อมูลมาแล้วอ่ะเราลองไปรันในฟังก์ชันของเรานะครับ by position report model ครับเราเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันตรงนี้เป็น by position แล้วก็เหมือนเดิมครับเปิด4บรรทัดนี้ขึ้นมาจะเช็คดูว่า ค u วรีของเรานะครับทำงานถูกต้องไหมสามารถค u วรีได้ไหมะนะครับรีเฟรชครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ Controller Report Function by position อันนี้ครับนี่คือ Data ที่ได้ออกมา pad pname แล้วก็ total อนี่ครับได้ข้อมูลออกมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับแสดงว่า q u e r y ของเรานะครับ q u r r y ได้อย่างถูกต้องนะครับ ขั้นตอนต่อไปคือการเอาไปแสดงในหน้า List ครับหน้า List คล้ายคลยกับอันนี้ครับประวัติการยืมคืนตามบมุคลากรน,นะครับว่าตำแหน่งแต่และตำแหน่งนะครับมีการยืมคืนเกิดขึ้นกี่ครั้งนะครับโดยที่เราจะใช้ l i สตในหน้านี้เป็นต้นแบบนะครับลิสตต้นแบบของเราครับอยู่ใน View Report แล้วก็ไฟล์ชื่อว่า List by member นะครับเราก็มาที่ View ครับ Report แล้วก็ List by Member นะครับเหมือนเดิมแล้วครับคือการไปที่ไฟล์แล้วก็คลิก s v v e d s ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับ List by Position แล้วก็เซฟครับ นี่ครับแสดงประวัติการยืมคืนวงเล็บนิดนึงครับแยกตามตำแหน่งจากนั้นครับเรามาจัดการส่วนของ ts ก่อนครับหรือว่าหัวตารางครับอ่ะมี id นะครับมีชื่อสกุลเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อตำแหน่งแล้วก็จำนวน แล้วก็เปิดดูนะครับคงไว้เหมือนเดิมในส่วนของ ID ครับเราจะมีการโชว์ ID ที่เป็น ID ของตำแหน่งงานเพราะฉะนั้นเราใช้คอลัมน์ชื่อว่า pid ครับแล้วก็แสดงชื่อตำแหน่งงานครับอันนี้ผมลบทิ้งไปเลยแล้วก็คัดลอกมานะครับให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวจะได้ดูเป็นระเบียบนะครับ ก็คือ p name แล้วก็ที่เป็น echo total นี่ก็คือจำนวนนะครับการยืมคืนของแต่ละตำแหน่งะนะครับแล้วก็การเปิดดูครับตัวนี้ครับไซส์ url ไปที่ report view by member แล้วก็เปลี่ยนเป็น view by position แล้วก็เราเปลี่ยนจากส่ง m d ที่เป็นรหัสสมาชิกเป็นรหัสตำแหน่งไปแทน นะครับซึ่งในหน้า list ดูแต่และตำแหน่งดผ่าทำในคลิปต่อไปครับอ่ะนี่ครับรีเช็อีกรอบหนึ่งครับก็จะมี id ของตำแหน่งชื่อตำแหน่งจำนวนแล้วก็เปิดดูอ่ะวนใน for e a s t นะครับ query as เป็นตัวแปร row นะครับมีแสดง id ตำแหน่งงานชื่อตำแหน่งงานแล้วก็จำนวนการยืมคืน นะครับแล้วก็มีเปิดดูโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าทอ t a l เนี่ยมากกว่า0ูนย์ก็คือตั้งแต่1นขึ้นไปพูดง่ายก็คือมีจํานวนการยืมนะครับมีรายการในในตาราง Service เนี่ยมากกว่า0ูนย์ขึ้นไปก็คือตั้งแต่1เป็นต้นไปเนี่ยสามารถมีลิงก์เปิดดูได้นะครับแต่ถ้าต่ํากว่านี้ก็คือซ่อนไปเลยนะครับอ่ะเซฟครับจากนั้นครับกลับไปที่ Controller Report นะครับฟังก์ชันของเราก็คือ by Position แล้วก็หน้าวิวครับเราเปลี่ยนใหม่แล้วเป็น list by position อ่ะนี่ครับส่ง data ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็4บรรทัดนี้นะครับคอมเมนต์ไปครับการทำคอมเมนต์นะทั้งหมดทีเดียวทั้งชุดก็คือผมไฮไลท์ทั้งหมดนะครับแล้วก็กด command slash แต่ถ้าเป็นบน w วินโด้ครับกด control แล้วก็ slash นะครับ s l a s คือเครื่องหมายทับครับเครื่องหมายทับนะครับอ่ะ save แล้วก็ refresh ดูผลงานครับอ่ะคลิกเมนูของเราอ่ะนี่ครับแสดงประวัติการยืมคืนนะครับแยกตามตำแหน่งอะนี่ครับก็จะบอกว่า id เท่านี้ตำแหน่งนี้นะครับยืมมาแล้วกี่ครั้งนะครับ อะตอนนี้สังเกตว่ามันจัดกลางอยู่ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนครับเราให้ก็ชิดซ้ายครับอะนี่ครับลบอะไยเซนเตอร์ออกครับแล้วก็รีเฟรชครับอะนี่ครับ แล้วก็อีกนิดนึงนะครับถ้าเราเห็นว่ามันกว้างเกินไปครับตลางมันกว้างเกินไปมันทําให้เสียเวลาในการแบบไปคลิกคําว่าเปิดดูหรือว่าดูจํานวนเราอยากให้แสดงแบบแค่แถวๆนี้ครับสั้นๆแถวๆนี้นะครับมันก็มีวิธีง่ายๆคือการมากําหนด Grid System นะครับที่เป็นของ Bootstrap นะครับนะครับมาที่วิวอีกทีนึงครับในวิวของเราครับมี deep class call sm 1 2 control อยู่แล้วลองเปลี่ยนเป็น5ครับ อ่นะครับ12คือเต็มหน้าจอเลยถ้าเป็น5นะครับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับอ่ะ r e f r e s นะครับอ่ะนะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวขยายคอลัมน์นี้นิดนึงคาว่าเปิดดูมันนะครับมันขึ้นอีกอ่าบรรทัดใหม่แล้วก็มาลดส่วนอื่นครับแล้วก็มาเพิ่มคำว่าเปิดดูให้เป็น15นะครับ ให้ t h นี่ครับหรือว่าตารางเรานะครับในใน t h เนี่ยมันห้ามเกิน100%นะครับะนะครับยังไม่ได้ครับเพิ่มอีกครับชื่อตำแหน่ง60% นี่ครับผมนะครับเพราะว่าชื่อตำแหน่งเรามันไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงสั้นๆแบบนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับถ้าเป็นลายคนล่ะครับลายคนก็เหมือนกันมันยาวเกินไปเราอยากจะปรับใช่ไหมครับเราก็มาแก้ไขที่ไฟล์นี้ครับ list by member ครับแก้ที่เดียวกันครับเขาจ1สิบเราอาจจะเปลี่ยนเป็นแค่สัก8นะครับ ลดขนาดลงนะครับอ่ะ r e f ฟ e ครับนี่ครับประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะครับผมนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้การแสดงนะครับในหน้า list view นะครับของประวัติการยืมคืนนะครับแยกตามตำแหน่งงานนะครับแสดงชื่อตำแหน่งแล้วก็จำนวนการทำรายการนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปต่อไปครับเราจะสร้างส่วนนี้ต่อครับก็คือ เราจะคลิกดูครับว่า employee นะครับหรือว่าพนักงานเนี่ยเขานะครับมีใครยืมอะไรบ้างนะครับมีใครทํารายการยืมอะไรบ้างนะครับ staff เหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้นะครับเราดูภาพรวมนะครับแยกตามตําแหน่งนะครับ employee มีอยู่กี่คนนะครับก็ตามเราไม่สนเราจะดูว่าตําแหน่ง employee ของเราเนี่ยหรือว่าพนักงานเนี่ยหรือว่าบุคลากรเนี่ยนะครับใครยืมคืนอะไรบ้างนะครับก็คือแสดงเป็นหน้า list เหมือนเดิม นะครับผมโอเคนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ